รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดิฉันนึกว่ากล้องไม่จับดิฉันแดนเข้ามาตั้งแต่ต้นรายการแล้วมีความสุขไงวันศุกร์แล้วนะคะยังอยู่กับเรา3คนเหมือนเดิมค่ะแอนค่ะแจนค่ะและแอนค่ะอยู่ตรงนี้ต้องจับทันไหมคะหวานมากใส่หวานมากคือนอกจากชุดก่อนเข้ารายการเลยคุณผู้ชมนี่แอบเมาแอบหมุนตัวซ้อมหมุนตัวจะยังไงดีว่าเราเป็นสายหวานแต่ลืมไปว่าอ๋อเคาน์เตอร์บังจะไม่เห็นความพลิ้วเพราะว่าเคาน์เตอร์นี่คือยกมาใหญ่มากนะวันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ชุดของเรา3คนเอาใจสายหวานจริงๆค่ะรับวันศุกร์ยกเอาร้านเต้าถึงต้องบอกว่าเป็นร้านเต้าถึงในตำนานเปิดมานานกว่า30ปีดูเครื่องนะฮะแน่นมากคือเครื่องทั้งหมดเมนูทั้งหมดเนี่ยมีให้เลือกกว่า30เมนู30รายการเฉพาะเต้าถึงเครื่องแน่นคือมีมากกว่า15ชนิดให้เลือกเลือกได้เลยคุณอยากจะทำอะไรแล้วก็ทีเด็ดของร้านนี้ค่ะทุกอย่างเขาทำเองหมดก่อนเข้ารายการดิฉันชิมมาให้เรียบร้อยแล้วไงฮะมะพร้าวกะทิอยากให้ซูมไว้ตรงนี้มะพร้าวกะทิคุณผู้ชมเนื้อมันนุ่มมันไม่มีความกระด้างเลยนุ่มนวลลิ้นมากรวมถึงจานนี้ค่ะนี่รากบัวเชื่อมดีมากนิ่มมากเพราะว่าเขาทำเองทำใหม่สดทุกวันร้านนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นตำนานเลยกับร้านมุกเต้าถึงเดี๋ยวพามาชิมกันค่ะกับช่วงเอิงเพลินพุงเอาใจใส่หวานอย่างเราออกมาสะบัดตรงนี้ไหมออกมาสะบัดตรงนี้ไม่เห็นไม่เห็นไม่ไปแล้วหรอคะโอเคโอเคได้ค่ะเคาน์เตอร์นี่ไม่เห็นต้องบัดเดินหมุนตัวไปนะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วหยุดนะหมุนมาตรงนี้เลยหมุนมาไม่ไหวแล้วเดี๋ยวหมุนไปหมุนมาไปกองอยู่ตรงนี้นี่คือความใฝ่ฝันของดิฉันเลยสมัยวัยเด็กนะว่าอะไรคะอยากเป็นเจ้าของร้านขายเต้าถึงนี่แหละจริงเหรอเอออยากแบบเฮ้ยเอาอะไรคะรับอะไรคะป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 ะเนี่ยงั้นเปลี่ยนจากเอิงเพลินพุงเป็นช่วงเอิงสารฝันเดี๋ยวให้พี่แจนขายให้คุณแจนขายเลยนะเราเป็นคนสั่งนี่ฉันจะไปจีนฉันจะเอาแผ่นแป้งนู่นวันนี้นะน่ากินมากน่ากินมากติดตามกันแต่วันนี้ต้องบอกว่าแขกรับเชิญพิเศษของเราพิเศษพิเศษห้ามพลาดขอคิวเนี่ยกว่าจะได้นะนะแต่ได้แล้วดีใจมากๆเพราะว่าวันนี้พี่สุสุนารีราชสีมาราชินีเพลงลูกทุ่งจากเมืองย่าโมจะมาอยู่กับเราในรายการเสียงนี่ก็เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วแถมวันนี้จะมาเปิดอกคุยเลยนะต้องบอกแบบนี้มีเรื่องลับกับสามีล่าสุดเนี่ยตามกระแสข่าวนะที่พี่สุเขาเปิดเผยมานะเขาเพิ่งไปทำรีแพร์มาคุณจริงหรือเปล่าที่ทำเพื่อที่จะมัดใจสามีเนี่ยอายุห่างกัน21ปีนะสามีมาไหมคะสามีโอ้สามีหน้าตาดีมากเลยสามีหน้าตาดีมากสูงปี๊ดเลยดีก็พูดไม่ชัดขึ้นมาเลยชอบยังมีสามีต่างชาติที่พูดนี่มีพอแล้วทั้งนั้นเลยวันนี้พี่สุนารีจะมาอยู่กับเราสดๆในรายการค่ะแล้วต้องบอกนะพี่ไม่ได้มาเปล่ามาเล่าให้เราฟังนะคะเพราะว่านี่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยพี่สุเนี่ยดันลูกชายให้เป็นผู้ประกอบการแอนตรงนี้นี่นี่มีทั้งน้ำพริกปลาค่ะปลาตันเอิงชอบใช่ไหมตอนนี้เอิงชอบมันเป็นปลาแบบมือใหม่ปลามือใหม่รู้สึกตัวนี้นะนี่เป็นน้ำปลาสะอาดสะอาดนะมีตัวซอสที่สำหรับผัดหมี่โคราชนี่คุณผู้ชมดูนี่ผัดหมี่โคราชนี่ตรงนี้นะแล้วก็มีน้ำพริกปลาฉลาดเมื่อกี้ถามทีมงานถ้าเราดูไม่ฉลาดเราต้องกินค่ะเราต้องกินน้ำพริกปลาฉลาดแต่ว่าเนี่ยนะเส้นโคราชก็มีใช่แล้วซอสผัดหมี่โคราชก็มีก็มีพร้อมเลยทำไหมทำเลยไหมฮะผัดหมี่โคราชทำในรายการเลยไหมเอาไหมฮะต้องเอาต้องแต่ไม่ได้จะตูใช่ไหมจากฝีมือของพวกเรานั่นดิไม่ใช่ไหมฮะไม่ลองดูน้ำพริกปลาฉลาดนี่กินแล้วฉลาดไหมค่ะ
ลองไหมล่ะลองไหมล่ะแหมไปกันไม่เป็นเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้จะมานะให้พี่สุโชว์ฝีมือกันสักนิดนึงให้พี่สุโชว์ไม่ใช่เราโชว์นะเราพอก่อนนะเราต้องพอก่อนแล้วล่ะแต่ว่าวันนี้มีเรื่องดีๆมาแชร์กันไหนๆก็เป็นวันศุกร์แล้วคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะจาก Facebook ของคุณมะเหมียวแมวเหมียวเขามีการโพสต์เรื่องราวสุดประทับใจคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณมะเหมียวเนี่ยเขาไปกินชาบูมาไปกินชาบูสมมติว่านั่งกินชาบูกันอยู่กับแฟนอย่างเงี้ยแล้วก็มีคุณลุงคนนึงเหมือนกับเดินผ่านมาแบบแล้วก็คิดอะไรสักนิดอยู่หน้าร้านแล้วก็เดินเลยไปแล้วกลับมาที่หน้าร้านอีกแล้วก็เหมือนนึกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยหันไปคุยกับแฟนเขาว่าเอ๊ะคุณลุงคนนี้นี่เขาอยากทานหรือเปล่างั้นเราจ่ายเงินให้เขามาทานไหมไม่รู้จักกันเลยนะเพียงแต่ว่าเห็นคุณลุงเขาแบบเหมือนหน้าตาอยากทานอ่ะก็เลยจ่ายเงินให้คุณลุงมาทานชาบูจริงๆเนี่ยเธอเขียนแบบนี้นะคะเรื่องราวดีๆคือเรากับแฟนนั่งกินชาบูอยู่หันไปเห็นคุณลุงยืนมองอยู่ข้างนอกทำท่าเหมือนนึกอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเดินไปสักพักลุงวกกลับมาอีกยืนมองเรากับแฟนทำหน้านึกอะไรสักอย่างแล้วก็เดินออกไปก็เลยคุยกับแฟนว่าลุงคงอยากกินแน่เลยเราก็เลยเดินออกจากร้านแล้วก็เดินตามลุงไปเราแอบเห็นลุงนั่งกินมาม่าอยู่กับไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วก็เลยถามบอกลุงกินอะไรอยู่ลุงก็บอกอ๋อลุงหิวลุงก็เลยกินมาม่าเราก็เลยบอกลุงว่าลุงอยากกินชาบูไหมลุงก็เลยตอบกลับมาบอกว่าชาบูคืออะไรเหรอคือลุงอ่ะไม่รู้จักชาบูเขาก็เลยบอกว่าก็มันก็เหมือนสุกี้ไงที่ลุงยืนมองตะกี้อ่ะบอกโอ้มันแพงแน่เลยอ่ะไม่เป็นไรจ้ะหนูขอบคุณมากนะคุณลุงก็ตอบแบบนี้คุณเชื่อมั้ยคุณมะเหมี่ยวเนี่ยนะเขาจ่ายเงินให้คุณลุงเข้ามานั่งกินชาบูนี่เป็นภาพคุณลุงรปภ.น่ารักมากๆคุณลุงก็เลยอิ่มเอมนั่งอยู่หน้าหม้อชาบูกินชาบูสบายใจคนเดียวเลยคือเขาบอกว่าโพสต์นี่ไม่ได้อยากจะโพสต์โอ้อวดหรืออะไรนะมันคือเหมือนเป็นเรื่องราวดีๆที่เขารู้สึกว่าเขาทำดีแล้วเขาแฮปปี้กับตรงนั้นแล้วเขาก็อิ่มใจปรากฏว่าพอเขาโพสต์เรื่องนี้คนแชร์ต่อกันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็แบบเหมือนกับอาสาธุนะอนุโมทนาบุญด้วยเหมือนกับทำบุญด้วยนะคะทำทานอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเห็นแบบนี้เราก็รู้สึกว่าอยากจะทำอ่ะเหมือนกับเป็นตัวอย่างกระเพื่อมแรงบุญออกมานะคะตอนแรกลุงไม่ยอมด้วยนะแล้วเขาก็โกหกบอกว่าอุ๊ยลุงกินไปเถอะหนูเพิ่งถูกหวยมาเลยอยากจะทำบุญอะไรเงี้ยเพราะตอนแรกลุงก็อุ๊ยลุงไม่เอาลุงเกรงใจอะไรอย่างเงี้ยดีนะเวลาเราจะแบ่งปันเรื่องพวกนี้เนี่ยคือเวลาคุยกับคนอื่นอ่ะคุยเราต้องช่วยใช้วาจาที่เพราะด้วยนะอย่างเงี้ยเขาบอกลุงถูกหวยมาช่วยกันหน่อยเถอะช่วยกินหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าแบบเนาะใช่แต่ถ้าแบบไปกินเถอะนะอะไรเงี้ยมันก็จะอีกอารมณ์นึงอะไรเงี้ยบางทีอยากทำบุญต้องทำเลยนะคือหลายคนเนี่ยจะทำดีไหมจะให้เขาจะรู้สึกถ้าอยากทำทำเถอะว่านะคะเป็นเรื่องเราดีๆถ้าทำอะไรดีทำไปเถอะคุณจริงๆไม่ต้องมานั่งโสดแล้วอุ้ยคนจะเมาหรือเปล่าถ้าเราทำดีจริงๆนะก็เมาก็เมาสิฉันก็ทำดีอ่ะฉันอิ่มใจอ่ะฉันอยากบอกต้องนะคือเล่าเรื่องความดีแต่น่าร้ายมากเขาร้ายเหมือนกันร้ายเหรอินเนอร์ออกทุกทีนะนะแต่ช่วงหน้าพาไปวัดค่ะคุณจากเพชรเจ็ดย่านน้ำจะพาคุณผู้ชมไปวัดประดู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะเขาบอกไฮไลท์อยู่ที่สบายทิพย์ที่ห่มพระประธานพระพุทธเจ้าใหญ่เพราะว่ามีทองคำประดับว่ากันว่าหลักล้านเลยทีเดียวเป็นยังไงช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมไปเที่ยววัดประดู่นะคะพระอารามหลวงที่สมุทรสงครามวัดนี้มีดีมากมายเมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะคะว่าสบายที่ห่มองค์พระพุทธเจ้าใหญ่นะในพระอุโบสถเนี่ยมีมูลค่าหลักล้านบาทแต่ที่สำคัญวัดนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสนใจอีกเยอะหนึ่งในนั้นคือเสาตกน้ำมันที่ว่ากันว่าสามารถขอพรได้หนึ่งอย่างใครได้ก็ต้องมาแก้บนกันด้วยเป็นยังไงติดตามช่วงนี้ค่ะจากเพชรเจ็ดย่านน้ำค่ะสวัสดีครับวันนี้ขอเอาใจสาวๆ สายบุญจะพาทั้ง3ศาลและคุณผู้ชมครับไปชมความงดงามของพระพุทธเจ้าใหญ่แห่งวัดประดู่พระอารามหลวงอยู่ที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามครับวัดแห่งนี้งดงามไปด้วยมูลค่าและความสวยงามของสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะหลวงพ่อพระประธานแห่งพระวิหารแห่งนี้มีผ้าสบายทิพย์ที่เขาว่ากันว่าห่มท่านแล้วงดงามที่สำคัญราคาผืนเป็นหลักล้านจะงดงามขนาดไหนเชิญชมกันเลยครับ
ของวัดประดู่พระอารามหลวงจังหวัดสมุทรสงครามสาธุผ้าสบายทิพย์4ผืนมูลค่า1ล้านปักด้วยดิ้นทองคำแท้ห่อหุ้มองค์หลวงพ่อพระพุทธเจ้าใหญ่พระประธานในพระอุโบสถที่มีความงดงามอะไรอย่างนี้ตื่นตะลึงไปกับหนุมานปางมหาปราบที่ถืออาวุธทุกศาสตราสวยงามแปลกตาไม่เคยเห็นเป็นฝีมือการสร้างและลงรักปิดทองโดยหลวงพ่อเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันจากเพชรเจ็ดย่านน้ำมาถึงหน้าวัดซึ่งเป็นตลาดร่มบวรตลาดของวัดประดู่พระอารามหลวงหลวงพี่จึงชวนให้ชิมของดีก่อนเที่ยววัดนี่คือตำรับยาสมุนไพรของหลวงปู่แจ้งอดีตเจ้าอาวาสใช้ใบมะกากับข่าต้มให้เข้ากันเชื่อกันว่ามีสรรพคุณรักษาโรคหลายอย่างร้อนร้อนร้อนฮะร้อนฮะไม่ใช่ร้อนยาฮะร้อนเตาร้อนเตาเนี่ยกางเกงจะไหม้นะฮะโอ้ยพระพุทธรูปและรูปเหมือนพระอริยสงฆ์ทุกองค์เหลือเชื่อมากว่าไม่ได้ปั้นมาจากขี้ผึ้งแต่ปั้นขึ้นจากดินสอพองโดยฝีมือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสพระภาวนาวิสุทธิโสพลด้านในพิพิธภัณฑ์เครื่องราชศรัทธามีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งแกะสลักจากไม้จันหอมพร้อมด้วยข้าวของเครื่องใช้ที่หลวงปู่แจ้งได้รับพระราชทานจากพระองค์ท่านในขณะนั้นโอ้น้องฟ้าครับเมื่อสักครู่นี้เราได้กราบไหว้หลวงปู่แจ้งอดีตเจ้าอาวาสซึ่งดูคลับคล้ายคลับคลานี่ก็เป็นเหมือนหุ่นขี้ผึ้งนะแต่ไม่ใช่ใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่ค่ะเป็นหุ่นดินสอพองค่ะซึ่งใครปั้นเอาไว้พระภาวนาวิสุทธิโสพลเจ้าว่าวัดประดู่ค่ะนอกเหนือจากหุ่นดินสอพองแล้วมีอะไรอีกข้างนอกเลยเครื่องราชศรัทธาที่รัชกาลที่5ทรงถวายให้แก่หลวงปู่แจ้ง1พระแท่นบรรทม2เครื่องสังเขป3ตลปัดพัดรองนามาพิไทยยอดจปล4ตลปัดพัดรองนารายทรงคุดห้าปอกหนังสำหรับคุณตลปัดพัดรอง6ตะเกียงเจ้าพายุแสงฟ้าแลบ7ตู้เล็ก8ตู้ทึบ9บาท10เป็นโตค่ะเด็กๆและน้องเนยครับในวัดแห่งนี้มีสิ่งลี้ลับด้วยเหรอครับไม่ใช่ค่ะตอนนี้นะคะเป็นเสาตกน้ำมันค่ะซึ่งเจ้าอาวาสพระภูมิลิงกุฎีทองได้ทรงทำนายไทยทักไว้ว่าจะมีหญิงสาวนามหนึ่งได้เป็นพระชายาของพระมหากษัตริย์และคำทำนายนั้นก็ได้เป็นเรื่องจริงพระชายาทรงสร้างกุฎีทองไว้3หลังอีก2หลังถูกภัยธรรมชาติพัดหายไปเศษซากที่เหลือจึงนำมาประดิษฐานอยู่ที่วัดประดู่ค่ะวิธีกราบไหว้หรือขอพรนะคะให้วนตามเข็มนาฬิกา9รอบค่ะหากสมหวังให้นำผ้าสีหรือพวงมาลัยมาผูกหากไม่สมหวังให้เก็บไว้ในใจอย่าให้ใครรู้ค่ะขอเพียงแค่ข้อเดียวค่ะได้ข้อเดียวเองเหรอครับอย่าได้3ข้อได้ไหมอ่ะไม่ได้เหรอแล้วน้องเมลหรือเพื่อนๆเคยมาขอพรกันไหมครับไม่ค่ะยังไม่เคยเลยครับแล้วถ้าเกิดว่าเราจะขอพรพร้อมกันวันนี้คนละ1ข้อดีไหมได้ค่ะแล้วเลยครับ9ครบ9รอบแล้วโอ้ยไหนๆทุกคนขอพรอะไรกันไปบ้างเขาบอกว่าห้ามบอกใครค่ะแต่พี่ขอบอกได้ไหมขอยาดมหน่อยพี่เบียนหัวเกินชั้นล่างของพิพิธภัณฑ์ยังมีเรื่องราวสุดว้าวกับหุ่นปั้นดินสอพองพ่อมากแม่นาคและน้องแดงอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวแบบนี้ครับยังมีรูปหนึ่งครับเป็นรูปปาฏิหาริย์มือแม่ย่านาคพระโขนงอันนี้คืออะไรเหรอครับน้องเนยอันนี้ก็เป็นรูปของที่มีคนมาขอยืมชุดของแม่ย่านาคไปประกวดค่ะแล้วปรากฏว่าได้ที่1ค่ะแล้วมีมือของแม่ย่านาคมาสัมผัสอยู่บริเวณค่ะตรงนี้ไหนๆๆตรงไหนล่ะลูกตรงนี้ค่ะคือบรรยากาศน่ากลัวมากเลยเด็กๆกลัวกันไหมคะกลัวค่ะแล้วระหว่างแม่นาคกับพี่กลัวไหนมากกว่ากัน
ไปดูกับพี่ค่ะคิดถึงใจจะขาดแล้วเอ่ยนี่คือครูเอื้อใช่ไหมจ๊ะน้องเนยใช่ค่ะท่านเป็นนักแต่งเพลงสมัยก่อนค่ะท่านเป็นคนของที่นี่ค่ะแล้วเด็กๆรู้จักครูเอื้อได้ยังไงอ่ะรู้จักผ่านเพลงเหรอใช่ค่ะเพลงอะไรอ่ะเพลงลอยกระทงค่ะร้องไงมันเป็นเดือน12น้ำขนองเต็มตาลิงเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงทุกวันอาทิตย์คนจะคึกคักเพราะพระภาวนาวิสุทธิโสพลเจ้าอาวาสจะเป็นประธานในพิธีถวายสังฆทานพระสงฆ์9รูปอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลถวายต่อดวงวิญญาณพระอริยสงฆ์และอดีตเจ้าอาวาสทุกองค์ที่ล่วงลับแต่หลายคนคงงงไงพระมาถวายให้พระกันเองได้คือหลวงพ่อเนี่ยท่านคิดเอาไว้ว่าทุกครั้งถ้าท่านสิ้นไปหรือว่าท่านมรณภาพไปเนี่ยนะครับก็จะ1ปี1ครั้งก็ทำบุญให้อดีตเจ้าวาดทุกวัดเราจะได้ยินว่าทำบุญให้อดีตเจ้าวาดนะครับปีละครั้งใช่ครับแต่หลวงพ่อบอกว่าไม่เป็นไรงั้นฉันขอทำตุนเอาไว้ก่อนเลยเพราะปีละครั้งเนี่ยไม่พอฉันแน่นอนเรียกว่าทำเผื่อไว้จะได้มีกินทุกอาทิตย์ถูกต้องครับถูกต้องครับพี่หนุ่ยก็มาทำได้ทุกอาทิตย์นะครับจะได้ตุนเอาไว้เหมือนกันนี่ครับวัดประดู่พระอารามหลวงอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีตลาดน้ำอย่างตลาดร่มบวรเป็นการนำคำสอนบ้านวัดโรงเรียนราชการ4อย่างรวมกันเป็นบวรอยู่ร่วมกันภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนสันละผู้เว้ามันหอยุงทองแล้วก็ต้องไหว้วอนจากไปสวีวีวีจากไปสวีวีวีจะบุญเฮามีคงจะได้เจอกันบุญเฮามีคงจะได้เจอกันเรื่องสมุนไพรต้องไว้ใจหลวงพี่ท่านจริงๆครับนี่แหละครับต้นตำรับของหลวงปู่แจ้งเกจิดังแห่งวัดประดู่พระอารามหลวงนอกจากจะไปชมความงามของพิพิธภัณฑ์ความงดงามของสถาปัตยกรรมแล้วอย่าลืมแวะช็อปแวะชิมที่ตลาดร่มบวรกันด้วยนะครับน่าสนใจนะเดี๋ยวจดลิสต์ก่อนวัดประดู่สมุทรสงครามแม่เนี่ยเที่ยวด้วยต้องไหว้พระด้วยใช่ทูอินวันแต่ชอบคุณยายนะทุกคนฟิตปังกันมากเลยนะทุกคนแบบไร้เราแบบเป็นไอดอลดิฉันเลยแก่ๆเดี๋ยวฉันจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ช่วงหน้าไอดอลของดิฉันก็มานะแขกรับเชิญคนพิเศษของเราในวันนี้โอ้โหตามรีเควสต์ของคุณผู้ชมเลยราชินีลูกทุ่งจากเมืองย่าโมพี่สุนารีราชสีมามาอัปเดตเรื่องลับๆจริงหรือไม่เพิ่งไปยกเครื่องมาใหม่ยกเครื่องใหม่เอาใจสมีติดตามกับช่วงหน้าค่ะกับคุณสุนารีราชสีมาค่ะวันนี้เป็นราชินีเพลงลูกทุ่งจากเมืองย่าโมกับเสียงอันเป็นเอกลักษณ์และเพลงฮิตที่โด่งดังทั่วบ้านทั่วเมืองวันนี้เธอจะมาเผยเรื่องลับๆที่ไม่ลับกับเรื่องที่มีคนเมากันว่าเธอไปยกเครื่องทำรีแพร์เอาใจสามีจะจริงหรือเปล่าไปฟังจากปากของเธอต้อนรับพี่สุนารีราชสีมาค่ะของพี่สุนารียังไงคะสามีมาไหมคะพี่นั่นไงต้นรายการพี่เลยถามถึงสามีพี่ตั้งแต่ต้นรายการเลยอ่ะวันนี้ติดธุระต้องดูลูกๆลูกๆลูกกี่ตัวคะลูกๆ19ตัวสุนัขเหรอคะใช่ก็มีน้องพิการด้วยพอดีคนเพื่อนที่ช่วยเลี้ยงเขากลับบ้านก็เลยตอนนี้ก็เลยเหนื่อยหน่อยหล่อเด็กยังใจบุญอีกแม่สนใจกับสามีเขาเนี่ยนี่ถามนิดนึงพี่ความรักตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่นี่กี่ปีแล้วนะคะเนี่ยปีที่6ค่ะปีที่6แล้วจริงๆวันที่29นี้ก็ครบ6ปีแล้วอ่ะ
29พฤศจิกายน6ปีแล้วค่ะความรักเป็นยังไงบ้างคะพี่สุพี่ก็แฮปปี้ดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างก็ปรับจูนเรียนรู้กันไป day by day นะหนูเพราะว่าพี่ย้อนไปนิดนึงไปเจอที่ไหนคะตามเจอได้ที่ไหนคะคนดีแถวนี้แหละนี่อยากรู้จริงๆเอาจริงๆเด็กกว่าเท่าไหร่นะคะ21ปีหล่อสูงจิตใจดีหาได้ที่ไหนคะพี่แบบนี้จริงๆแหล่งก็อยู่ที่แถวนี้นะหรอแม่คนตาโตแบบหรอจะหนีไม่ไกลหรอซอย11สุขุมวิทซอย11ซอยบ้านดิฉันซอยบ้านดิฉันหรอพี่แถวนั้นเป็นแหล่งใช่ไหมพี่จริงๆมันเหมือนโชคชะตานะพี่ว่าร้อยวันพันปีเป็นครั้งแรกที่พี่มาเที่ยวสุขุมวิทค่ะจริงๆแล้วไม่ได้ว่าอยากจะมาเองด้วยนะคือเพื่อนพามาด้วยเพื่อนแบบเอาขึ้นรถมาแล้วคือเพื่อนเอาขึ้นรถเลยนะมันก็ว่าตอนนั้นไปโปรโมทหนังเนาะถ่ายหนังมา 5-6 เดือนแล้วก็โปรโมทหนังอีก1เดือนคือ7เดือนนี่ไม่ได้หยุดเลยมันร่างกายมันเหี่ยวห่อเหี่ยวมันแบบอยากแบบพักผ่อนอยากปล่อยแกสบายๆอะไรเงี้ยมานั้นชวนเพื่อนไปบอกเฮ้ยพาฉันไปเที่ยวหน่อยดิไปนั่งดื่มหรือคุยเมามอยสบายๆเพราะเราเสร็จงานแล้วเพื่อนบอกหูยฉันเหนื่อยมากฉันไปไม่ไหวเขาก็ขับรถพาพี่มาจอดหน้าปากซอยสุขุมวิทซอย11แล้วก็บอกว่าอ้าจอดทำไมอ่ะอันนี้ไงเธออย่ามาเที่ยวเดี๋ยวก็ลงไปสิลงเดี๋ยวนะปล่อยลงไปเลยเนี่ยคนเดียวด้วยคนเดียวพี่ก็อยู่คนเดียวเลยเจอกันจริงๆครั้งแรกที่นั่นพี่เจอเขาที่ร้านมันเป็นผับร้านเลเวลจริงๆพี่ก็ไม่ได้มีเจตนาว่าจะไปเที่ยวผับหรอกนะก็มานั่งร้านที่ดูสปอร์ตดูอะไรแบบดื่มเบาๆซอย11เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรียกว่าสปอร์ตบาร์คือไปนั่งดูฟุตบอลแล้วก็แบบประมาณนั้นคุยไปด้วยก็ถามน้องว่าน้องแล้วนอกจากแบบนี้แล้วเนี่ยเขาไปเที่ยวยังไงอีกก็บอกพี่ข้างบนมันเป็นผับนะมันก็จะอารมณ์ตื้อๆอ่ะพี่จะไหวหรือเปล่าแล้วก็พี่จะไหวไหมคงไม่ไหวเพราะหูเริ่มดับแล้วด้วยวัยอันควรของเรานะก็เลยแต่น้องบอกว่าวันนี้มีวงเล่นสดนะพี่อ้าวถ้าเล่นสดอุ๊ยไปเพราะเราชอบก็ลองขึ้นไปแก้ๆกังๆนะพอไปก็มีเด็กๆที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์อะไรก็อู้พี่สู่มาเหรอนู่นก็มากลายเป็นมีเพื่อนกินเลยเพื่อนเที่ยวเลยพี่สู่ดังมากเอาจริงคือไปไหนทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วแต่วอลเตอร์ไม่รู้จักพี่สู่ไม่รู้ค่ะเขาไม่รู้จักพี่ใช่ไหมรู้เลยว่าวันแรกที่เจอกันก็มีโอกาสได้คุยกันก็ทักทายกันเฉยๆปกติเพราะวอลเตอร์มาเมืองไทยครั้งแรกอ๋อเหรอเพิ่งอยู่3วันเขามาแค่อาทิตย์เดียวอีก4วันก็จะกลับเหมือนมาเพื่อเจอพี่มันคือโชคชะตาของเพื่อนเดสตินีเขาก็จะเดินมาสั่งดื่มพอดีแล้วมันก็เหมือนแบบคนมันเยอะเบียดไปเบียดมันก็เออสมัยเจอกันคนนี้หนักเลยนะเหมือนตอนจังหวะที่แบบพระเอกจะเจอกับนางเอกอย่างเงี้ยชนไปชนมาแล้วพระเอกกับนางเอกหันมาเจอกันในหนังเขาจะอุ้ยสุดตาอุ้ยตะลึงแต่วอลเตอร์มองมาพอหันมาเจอพี่ไม่จกๆหรือจริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกก็คือก็เซซอรี่กันไปมาแล้วมันก็เหมือนแบบระหว่างรอเครื่องดื่มอะไรเงี้ยได้คุยกันได้คุยแค่นั้นแล้วทีนี้พอได้คุยได้อะไรเพื่อนๆเขาก็มาเขาก็เลี้ยงดื่มเราอะไรอย่างเงี้ยก็คุยไปคุยมาก็เลยแลกไลน์กันแลกไลน์ค่ะแต่ว่าไม่มีอาการว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะจีบเราหรือเราจะจีบเขาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเพื่อนกันแหละได้คุยกันเห็นบอกว่าได้ข่าวว่าพี่ไปทำรีแพร์มาเหรอคะยกเครื่องจริงๆอันเนี้ยพอพูดถึงรีแพร์ทุกคนจะเข้าใจว่าไปยกเครื่องแต่จริงๆไม่ใช่สำหรับพี่สุไม่ใช่เป็นการยกเครื่องเป็นการรักษาโรคอย่างนึงที่พี่สุเป็นมาตั้งแต่อายุ 6-7 ขวบวิ่งอะไรก็คือเป็นโรคปัสสาวะเร็ดค่ะนี่แหละหนูโอเคโอเคเข้าใจเนาะเข้าใจเนาะคือขอบอกว่ารีแพร์คนจะเข้าใจว่าไปยกเครื่องไปทำให้มันใจสามีนั่นแต่จริงๆที่พี่ไปทำทั้งหมดคือเป็นการรักษาโรคปัสสาวะเร็ดของพี่ที่พี่เป็นมาตั้งแต่อายุ 6-7 ขวบซึ่งก่อนหน้านั้นพี่ก็ไม่เคยรู้เลยแต่ตอนพอเข้าโรงเรียนอย่างงั้นดีกว่าพอเข้าโรงเรียนปุ๊บพอวิชาพละพอได้วิ่งหรือได้ออกกำลังมันเล็ดออกมาพี่จริงๆพี่เป็นนักวิ่งนะติดเป็นนักวิ่งของโรงเรียนแต่พอได้ฝึกซ้อมเนี่ยวิ่งไปพอกลับมาเปียกหมดทั้งเปียกหมดเลยครูถามว่าเอ้าเด็กหญิงทีมเธอเป็นอะไรครูขาหนูไม่รู้หนูแบบว่าฉี่ราดตลอดเวลาคืออาการของพี่มันไม่ใช่นิดหน่อยนะหนูเวลาคนละโทษนะหนูเวลาวิ่งเธอฉี่นะ
มันวิ่งแบบนี้มันตามเท้าเลยมันไหลตามเท้าโอ้โหเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้เลยมันไม่สามารถควบคุมได้พี่เคยไปปรึกษาหมอก็คือกล้ามเนื้อเรามันไม่แข็งแรงกล้ามเนื้อปัสสาวะของเรามันไม่แข็งแรงคือเหมือนเขาก็บอกว่าวิธีการรักษามันอาจจะต้องใช้เวลาก็คือใช้เวลาใช้วิธีการขมิบใช่พูดได้ใช่ไหมได้ขมิบแต่ตอนเด็กๆเราก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องขมิบอะไรยังไงแต่พอด้วยวัยเรียนรู้โน่นนี่มันก็เริ่มรู้ว่ามันต้องทำยังไงแต่หนูพี่มันทำไม่ได้หรอกอาชีพพี่มันร้องเพลงแล้วอยู่กับคนไปยังไงคุณเอาจริงแล้วมันไม่ใช่น้อยๆมันต้องเป็นหลายๆเป็นหลายหลายร้อยครั้งเป็นพันครั้งอ่ะแล้วพี่นั่งคอมเมนต์อ่ะนักร้องประกวดนั่งอยู่พี่จะอยู่อาการอย่างนี้เหรอมันเดี๋ยวครูสลากับป๋าโน้ตก็งงตายว่าเฮ้ยเป็นอะไรของมึงมันไม่ได้สรุปก็เลยเนี่ยไปทำมาเป็นเหมือนกับเขาเหมือนเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเป็นเครื่องมือที่แบบใช้ความร้อนความอุ่นมีน้ำมีอะไรแล้วก็เหมือนเราตรวจภายในนี่แหละใช้เวลาไม่นานด้วยประมาณ8นาทีเองแล้วก็ไม่รู้สึกเจ็บอะไรแค่อุ่นๆรู้สึกสบายๆด้วยซ้ำไปแต่ทีนี้พอเราไปรักษาเรื่องปัสสาวะเล็ดเนี่ยมันได้มันกลายเป็นมีผลพลอยได้อ๋อเหรอผลพลอยได้เรื่องของการฟิตและกระชับแต่จริงๆเราตั้งใจไปรักษาโรคเป็นหลักแหละใช่จริงๆพี่ไปรักษาตรงนั้นพี่ไม่ได้โฟกัสตรงนั้นหรอกจริงๆพี่ไม่นีดเลยนะเพราะว่าพี่มีแฟนฝรั่งใช่พี่ไม่นีดเรานอนจับมือคุยกันก็พอแล้วใช่ค่ะแล้วแฟนเขาก็ไม่ได้ซีเรียสด้วยพี่สุถามนิดนึงสิได้ข่าวว่าช่วงนี้เนี่ยผันตัวแล้วหรอจะเป็นยูทูบเบอร์แล้วอ่ะอ๋อก็ทำมาสักระยะนึงคือจริงๆก็แบบเหมือนคิดว่าทำชาแนลของตัวเองเพื่อให้คนได้เห็นว่าจริงๆชีวิตเราเป็นแบบนี้นะพี่เป็นบ้านๆพี่สบายๆนะไลฟ์สไตล์ของพี่คือแบบที่ถ่ายลงไปใน YouTube อ่ะคือเราเป็นอย่างนี้จริงๆนะใช่เป็นอย่างนี้จริงๆพี่ไม่ได้เฟคชื่ออะไรอะคะพี่สุเป็นสุนารี Official ค่ะสุนารี Official ค่ะก็จะเป็นคลิปพี่อยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกอยู่กับสามีเวลากลับโคราชเนี่ยอย่างเงี้ยโหครอบครัวพี่ใหญ่ขนาดนี้อันนี้แค่ส่วนนึงจริงๆโอ้ตระกูลนี่เป็นร้อยๆคนครอบครัวพี่เหรอคะใช่ค่ะนึกว่าคนในหมู่บ้านไม่ได้มีงานบุญอะไรที่บ้านพี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเวลาพี่กลับไปอย่างเงี้ยเราก็จะทำกับข้าวแล้วมานั่งกินกันนี่เยอะมากพี่น้องมี11คนค่ะที่เหลือ9คนก็นี่แหละนี่คือวอเตอร์ใช่ไหมคะใช่วอเตอร์เป็นดูมากเลยอ่ะกำลังคิดอะไรรู้ไหมกำลังคิดว่าโอเคต้นสายเนี่ยไม่ค่อยได้ยินเสียงแจ๊บเท่าไหร่ตอนแรกบอกเสียงแจ๊บคนในบ้านนึกว่า 2-3 คนนี่ขบวนแจ๊บเลยยังจุ๊บแต่ว่าก็จะมีเสียงดังโน่นนี่นั่นค่ะคือเป็นเรื่องราวที่อยู่ใน YouTube ของพี่ไก่กินกันอย่างนี้เลยเหรอพี่สุอันนี้รู้ไหมว่าพี่กินอะไรอันนี้อะไรคะอันนี้คืออึ่งอ่างนะอ่างย่างอร่อยโคตรเขาบอกนะเป็นอาหารที่แบบพี่โตมาเพราะนี่เลยคุณรู้แล้วทำไมยอดวิวหลักแสนคุณรีวิวไหมล่ะกินอึ่งอ่างเอาไหมซื้อที่ไหนก่อนหากินยากมากนะขอบอกหากินยากมากมันต่างกับเนื้อกบไหมพี่มันก็คล้ายๆกันแต่ว่าอึ่งอ่างมันเนื้อมันจะน้อยกว่ากบนะสิดูสิตัวใหญ่กว่าคือพี่สุเป็นคนทานน่ากินอ่ะกินน่ากินอันนี้ดูน้ำหายากหายากดูจังหวะดูจังหวะแกะอึ่งอ่างไข่มีอะไรแล้วย่างแล้วมีไข่มันหอมอร่อยมากมันมีไข่ด้วยอ่ะนี่มีอึ่งไข่ด้วยค่ะรสชาติเป็นไงอ่ะพี่อึ่งอ่างเนี่ยมันก็เหมือนคล้ายๆกบอ่ะแต่ว่ามันไม่รู้จะบอกว่าไงเดี๋ยววันหลังต้องเอามาให้ลองแล้วหนูคนปักตะไคร้เท่าไหร่ละคะฮะคนปักตะไคร้ตะไคร้อ๋อสับคนสับตะไคร้ตอนนี้161,000โอ้ยธรรมดาตอนเริ่มต้นแรกๆโอ้กว่าจะขึ้นวันละสับวันละสับยากมากวันละอะไรนะวันละสับทีนี้พอได้สักประมาณ60,000แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มเร็วขึ้นแต่เมื่อสักประมาณเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยนะพี่สังเกตดูว่าวันหนึ่งถั่วเฉลี่ยจะอยู่ที่1,000สับตะไคร้ต่อวันนะพอ10 วัน 10 วัน 10,000ประมาณนั้นจะเร็วเร็วเนาะคนเขาชอบดูอะไรของพี่อ่ะส่วนใหญ่คอนเทนต์แบบไหนก็คือส่วนมากยอดวิวเยอะๆจะเป็นแบบกินแบบบ้านๆนี่ไงแบบใช่กินแบบบ้านๆอันนี้ก็เป็นแหนมเนืองที่พี่ไปเวียงจันทน์แล้วพี่เอาหิ้วมานี่วอเตอร์หรอวอเตอร์ก็กินแล้วก็กินพริกเป็นเม็ดนะวอเตอร์เป็นฝรั่งที่กินพริกน้ำปลากินพริกเป็นเม็ดเก่งมากทานเผ็ด
กินเผ็ดเก่งมากพี่สุก็ชุดแบบนี้เลยอยู่บ้านหน้าเนิ่มไม่แต่งอย่างนี้ไม่แต่งไม่อะไรพี่ก็อยู่ของพี่อย่างนี้แล้วพี่ก็นั่งพื้นโต๊ะเตอร์มีพี่ก็จะไม่นั่งก็แบบพี่ก็จะอยู่อย่างนี้แหละเราชินกับแบบนี้แล้วคนจะชอบแบบนี้มากคือแบบก็จะเห็นเราในภาพที่เป็นแบบศิลปินเป็นคอมเมนเตอร์ที่แบบดูแบบชินแล้วอ่ะแต่แบบนี้แล้วก็ไม่ก็เห็นน่าสนใจเพราะว่าไอ้อย่างแอนจะดูว่าอ้าวแล้วอย่างนี้พี่กินอาหารหลายอย่างน่าสนใจแล้ววอเตอร์เขากินตามได้หมดเลยทุกอย่างกินได้หมดปลาลงปลาวอเตอร์กินวอเตอร์ตำส้มตำให้พี่กินได้นะคะโอ้วอเตอร์ทำลาบเป็นอะไรเป็นเพราะว่าเขาเรียนรู้เขาฝ่ายที่จะเคยอีสานมันต้องอย่างนี้ดูสิน่ารักจังเลยเนาะนี่คุยถึงเรื่องลูกกันมั่งลูกพี่สุเนี่ยโตทันใช้แล้วนะค่ะคนโต24คนเล็ก23หัวปีท้ายปีจบแล้วจบทั้งคู่แล้วมีแววเข้าวงการมีแววร้องเพลงอะไรไหมไม่มีเลยไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยจ้ะไม่มีเลยเหรอทำธุรกิจคุณแม่เอาธุรกิจมาต่อเลยเห็นบอกเรียนจบปุ๊บได้งานทำปั๊บมาดูแลน้ำปลาให้คุณแม่พูดถึงน้ำปลาน้ำไหลๆนะเป็นผลิตภัณฑ์ของพี่สุใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำหรอกมันเป็นเรื่องบังเอิญจาก YouTube นี่แหละแล้วมันก็ส่งผลให้แฟนๆเขาเห็นเรากินแบบนี้โอ้เขาอยากชิมพี่ก็ทำแล้วส่งให้เขาชิมน่ารักจังทีนี้พอส่งให้ชิมไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาเป็นน้ำพริกปลาฉลาดเป็นผัดหมี่ที่แบบใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ชิมกันเนาะปรากฏว่าติดใจขอซื้อเขาบอกพี่สุทำขายเหอะพี่ก็เลยทำโฮมเมดค่ะแจกเยอะๆก็ไม่ไหวเนาะก็ขายซะหน่อยขายไปขายมาตอนนี้ขายดิบขายดีทำขายไม่ทันเลยใช่ไหมใช่สั่งโรงงานผลิตแล้วค่ะพี่สุนี่แบบเก่งรอบด้านด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกับพี่สุกันต่อวันนี้ยกเอาธุรกิจน้ำปลาร้าน้ำพริกปลาที่ดิฉันอยากกินมากเพราะกินแล้วจะฉลาดปลาฉลาดน้ำพริกปลาฉลาดและซอสหมี่โคราชช่วงหน้าผัดหมี่โชว์หน่อยนะคะพี่แน่นอนค่ะอยากเล่าค่ะกับพี่สุสุนารีราชสีมานะคะที่มีดีมากมายต้องบอกแบบนี้ไม่ใช่แค่ร้องเพลงเพราะอย่างเดียวนะคุณผู้ชมนี่เสน่ห์ปลายจวักนี่ทำให้ทานหน่อยได้ไหมพี่สุนเนี่ยได้ค่ะทำให้ทานหน่อยได้ไหมอ่ะจริงๆต้องบอกก่อนว่าอาหารที่นำมาเสนอวันนี้ทั้งหมดเป็นอาหารโลคอลฟู้ดของโคราชทั้งหมดเลยค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำปลานี่ก็เป็นสูตรที่แบบว่าสูตรของคนโคราชที่กินเลยนะคืออาหารมื้อนี้เนี่ยเราจะใช้วัตถุดําจ้งน้ําจิ้มวัตถุดิบก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ของพี่สุอย่างเช่นน้ําปลาและอันนี้คืออันนี้เป็นซอสผัดหมี่โคราชนะคะนี่อ่ะแล้วก็นี่โคราชเป็นน้ําพริกค่ะเป็นน้ําพริกปลาฉลาดค่ะปลาแห้งอ่ะแต่เป็นปลาฉลาดคนภาคกลางเขาจะเรียกปลาสลัดหรือปลาตองอะไรประมาณนี้ค่ะมันเป็นปลาตระกูลเดียวกับปลาเนื้ออ่อนพี่สุบอกถ้าเกิดถึงภาพไม่ออกอันนี้ที่พี่สุนำเสนอวันนี้นี่คือเป็นเมนูที่คนโคราชรสชาติของคนโคราชเขาทานกันใช่ค่ะน้ำปลารสชาตินี้คนโคราชเขาจะกินกันแล้วก็ผัดหมี่โคราชเนี่ยเป็นอาหารที่ต้องมีติดบ้านแล้วก็ผัดหมี่โคราชปลาสลัดก็คือต้องมีติดบ้านทุกบ้านค่ะสูตรหอมมากแม่ดูลองชิมมาช้อนตักชิมได้เลยลูกหูดีไม่เลยแล้วได้ข่าวว่าตอนนี้ขายดีมากใช่ไหมพี่สุขายที่ไหนบ้างพี่สุขาพี่ขายออนไลน์ตอนนี้จะให้พี่สุผัดหมี่โชว์เราสักนิดนึงวันนี้ทำกี่เมนูคะพี่สุวันนี้จะทำสองเมนูก็คือจะทำผัดหมี่โคราชแล้วก็ยำขนมจีนให้โอเคค่ะกินกันเอาเลยค่ะคือผัดหมี่โคราชที่อร่อยนี่ต้องมีอะไรบ้างฮะของแท้ของแท้ต้องมีจริงๆผัดหมี่โคราชนี่ได้หลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะต้องใส่ถั่วคั่วถ้าใส่ถั่วคั่วมันก็อาจจะมีรสชาติที่ใกล้เคียงถั่วลิสงอ่ะใกล้เคียงกับผัดไทยแต่ของโคราชจริงๆไม่ใช่มันเหมือนแบบว่าวิถีของคนบ้านนอกอ่ะมีอะไรก็ใส่ไปแค่นั้นมันก็จะมีกระเทียมกับพริกป่นนะคะแล้วก็คั่วใส่เป็นเนื้อสัตว์เนื้ออะไรก็แล้วแต่ปลาฉลาดก็สามารถใส่กับได้เหมือนกันกลิ่นดีมากแล้วก็หอมมากเมื่อกี้นี้ตอนพักเนี่ยคุยกับพี่สุนารีบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่ากินกับไข่เจียวร้อนๆนะแล้วก็น้ำพริกนะโอ้โหข้าวนะเอามาคลุกข้าวหน่อยนี่เราผัดกันสดๆในห้องส่งของเราเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ไงเสน่ห์ปลายจวักของจริงใช่นี่สามคนนี้ให้ทำกับข้าวบ้างคะมีไมโครเวฟเอิงทำได้ทุกอย่างถูกต้องค่ะเหมือนกันเลยค่ะอั
นี้เป็นเนื้อไก่เป็นอกไก่นะคะไก่นะคะไก่หรือหมูถ้าหมู3ชั้นจะอร่อยมากอ๋อหรอพี่ใส่หมดเลยนะได้ๆเลยพี่จัดเต็มเลยพี่หนักกลับดีค่ะชอบหอมกระเทียมจังเลยอ่ะคุณเราไม่เคยมีใครมาผัดในรายการเราหนีป่ะใช่ใช่ป่ะใช่พี่เป็นคนแรกเลยเนี่ยจริงๆโอ้ขอบคุณมากเลยไม่มีมาโชว์คุณแจนเราอ่ะไม่ได้กินอาหารทำสดอย่างเงี้ยสำหรับเอิงเองนะนานมากแล้วอ่ะเพราะว่าเราทำงานตลอดมีแต่อาหารเป็นกล่องอาหารอุ่นมาไม่ได้กินอาหารสดๆอย่างนี้มานานแล้วเนาะขอบคุณนะคะพี่ใช่ค่ะล่าปากมากเลยอ่ะแล้วดูสิหน้าตาน่าทานมากจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะน้ำนิดนึงนะคะน้ำปลาพี่เนี่ยมีออยแล้วได้ออยแล้วใช่อยากจะรับไปขายอะไรก็ได้เลยแล้วก็น้ำพริกก็มีออยแล้วแต่ว่าตัวนี้คือฉลากมันยังไม่เสร็จส่วนซอสผัดหมี่โคราชเนี่ยยังออยยังไม่ได้ใช่ตอนนี้ก็ส่งไปได้เลยค่ะอันนี้สั่งเอาไปขายก็ได้พี่สุเปิดรับเป็นแบบเป็นตัวแทนขายไหมมีค่ะก็มีด้วยใช่ไหมก็โทรมาได้นะคะเดี๋ยวจะมีอะไรคะขึ้นเบอร์ให้หน่อยนะถ้าใครอยากจะรับเอาน้ำปลาบ้านสุนารีน้ำปลาสุนารีไปขายก็สามารถเนี่ยค่ะแอดมาได้ไลน์บ้านสุนารีไม่มีแอดเนาะไม่มีค่ะไลน์บ้านสุนารีนะคะหรือว่าโทรเบอร์โทร2เบอร์โทรไปได้เลยหรือว่า Facebook บ้านสุนารีน้ำปลาสุนารีไปขายได้หมดเนี่ยตอนนี้ใครเป็นคนทำเป็นหลักคะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นน้ำพริกปลาฉลาดก็ที่บ้านจริงๆสูตรทุกอย่างเป็นของพี่หมดแล้วก็หลานค่ะมีหลานๆมาช่วยไปกิจกรรมภายในครอบครัวอันนี้คือซอสผัดหมี่โอเคซอสผัดหมี่นี่เราจะใส่ไปจริงๆซื้อไปผัดที่บ้านได้เลยแค่เทน้ำซอสอย่างเดียวง่ายเลยเทน้ำซอสใส่พี่คะพี่ใส่หมดพวงเลยเหรอพี่ใส่หมดพวงเลยเหรอใช่ค่ะเพราะพี่ต้องผัดเยอะไงโอเคจริงๆมันก็เนี่ยค่ะเซตเนี้ยกี่คนนะขอชิมรสชาติหน่อยได้ไหมคะคือถ้าเกิดมีซอสของพี่สุนารีอะเดี๋ยวหนูรอก่อนรอแป๊บนึงเอาชิมก่อนก็ได้ชิมก็ได้อยากรู้ว่าถ้าเกิดมีซอสขวดนี้มันแทนอะไรได้บ้างไม่ต้องมีอะไรบ้างไม่ต้องใส่อะไรแค่หนูไปใส่พริกกับใส่พวกเนื้อสัตว์แค่นั้นเองก็แล้วหรอแค่นั้นเลยแต่ว่าเวลานั้นจริงๆต้องเจือน้ำนะคะอ๋อค่ะเพราะว่ามันจะเป็นซอสเข้มข้นเข้มข้นมากเจือน้ำค่ะเพราะผัดหมี่โคราชต้องผัดน้ำพี่แจนเหมาะกับเราไงอยู่ที่บ้านอย่ามีหลายอย่างเพราะว่าเดี๋ยวหมดอายุคือเรามีแค่ผัดหมี่เพราะนั้นเราผัดหมี่ไงถูกเรามีแค่ขวดเดียวแล้วเราก็มีพริกแค่นั้นก็จบเลยโอ้นี่เราผัดดีน้ำเลยเนาะเนี้ยใช่ค่ะจริงมันเลิศมากเลยอะระหว่างรอน้ำเดือดแล้วเราทำอะไรกันต่อดีคะพี่ยำขนมจีนโอเครออยู่ขออนุญาตนะคะยำขนมจีนที่ใส่น้ำปลาซึ่งเป็นอีกหนึ่ง product ของพี่สุนารีดิฉันเหมือนแบบพีซีช่วยขายอ่ะได้เลยคุณเป็นถือไว้ค่ะถือไว้ช่วยสิเป็นพีซีช่วยขายน้ำปลาเนี่ยเมื่อกี้นะเอิงลองเปิดจะบอกว่าแค่เปิดนะกลิ่นแบบมาเลยจ้ะอะไรอีกคะเดี๋ยวจะเป็นอันนี้เป็นน้ำอุ่นใส่ไปนิดหน่อยเพื่อไม่ให้เส้นมันติดกันอ๋อโอเคนี่ไงเทคนิคง่ายๆจริงๆพี่กินประจำแล้วไงต่อคะพี่สู่เอาจริงมันเหมือนหัวปลาเลยค่ะแบบว่าเหมือนหัวกะทิอ่ะใช่ใช่มันจะเข้มข้นค่ะแม่ไม่ต้องใกล้มากเนี่ยแม่ตรงนี้ได้กลิ่นแล้วอ่ะรู้จ๋าน้ำปลาของพี่เนี่ยนอกจากตำส้มตำใส่แกงแล้วก็ใส่ยำมันก็สามารถหมักเนื้อหมูไก่สำหรับปิ้งย่างทอดได้เลยเหมือนหมูปลาใช่ไหมพี่สุใช่ใช่หมูปลาอย่างนั้นใส่ได้หมดนะคะดีนะคะหมูเทนะคะเทแค่ไหนยังไงคะพวกผงชูรสอะไรไม่ต้องเติมนะต้องเติมเพราะพี่เติมมาในปลาพี่จริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยปรุงรสมาแล้วปรุงรสมาแล้วคุณผู้ชมใส่แค่นี้พอเพราะเป็นหัวปลาเหมือนที่เอิงบอกนิดนึงจะลูกเอ้ยโทษหน่อยนะคะจ่ายนิดนึงพอเอิงพอลูกโอเคไม่เป็นไรจ่ายได้นี่ไงคนไม่ค่อยเข้าครัวไงไม่เคยถูกเลยนี่ไงพรวดเมื่อกี้ต้องใส่กับพรวดอะไรอีกคะพี่สุจริงมันแค่นี้ค่ะน้ำพริกปลาฉลาดนิดนึงเนาะนี่ไงพริกปลาฉลาดปลาฉลาดเขาแบบเมื่อกี้คนมากเนาะรสจัดจ้านดีมากเลยอ่ะรสง่ายๆนี่ค่ะจริงกินเมนูไหลอ่ะน้ำลายไหลไม่หยุดสักครึ่งชั่วโมงนะอย่างเงี้ยจริงค่ะมีไงเริ่มคลุกแล้วเริ่มเข้าที่แล้วยำขนมจีนเนี่ยไม่ใช่ทำอร่อยกันแต่พี่ว่าจะเค็มนะเนี่ยเอิงเนาะพอเอิงใช่ไหมคะพี่ต้องใส่ขนมจีนเพิ่มไหมคะน่าจะต้องเพิ่มจะต้องเพิ่มเองค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เผื่อน้องๆด้วยเอ้าใส่หมดเลยเนาะเผื่อน้องๆด้วยเ
เติมน้ำร้อนนิดนึงน้ำอุ่นนิดนึงเอิงเลยนะคะเราเลยได้กินกันทั้งตำบลเนี่ยถูกค่ะทุกคนต้องขอบคุณเอิงนะแล้วอยากจะให้กล้องแพนไปในสตูนะทุกคนที่อยู่ในสตูยืนกอดอกแล้วแบบยืนแก้มเยอะเพราะกลิ่นมันมาแล้วกลิ่นมาแล้วคือเฮ้ยแต่มันแซ่บดูแลแซ่บดูดีมากดูดีมากเลยอ่ะนี่ไงพอใส่หมดแล้วดูดีนี่ไงแล้วไงต่อคะน้ำร้อนอีกหน่อยไหมคะหรือว่าพอแล้วพอแล้วค่ะพี่จะต้องเติมตัวนี้มันจะทำให้ทุกอย่างนัวแต่เอิงเป็นคนทำเองนะนัวเนาะจะไม่มีอะไรพี่นัวจริงๆน้ำพริกพี่นัวมากน้ำพริกปลาฉลาดที่เนี่ยถ้าเอิงทำเองต้องเปลี่ยนเป็นกะละมังชามันเพราะว่าต้องเป็นกะละมังขึ้นเรื่อยใช่ใช่ชามันเล็กช่วยคนให้ไหมพี่สุกับลำยากโอเคเดี๋ยวช่วยคนให้แล้วก็ใส่พี่สุว่าอย่าเลยนี้แหละพอก่อนนะได้ค่ะใส่ถั่วต้องพอก่อนนี่ใบผักชีฝรั่งพี่สุใส่เส้นไหมมันเดือดแล้วอ่ะเออใส่เส้นได้นะเส้นใส่ไปเลยทั้งห่อเลยค่ะช่วยงานอันนี้ทำได้อันนี้ทำได้แต่แม่ระวังมันกระเด็นได้ได้แม่ระวังกระเด็นแม่ต้องถอยไปก่อนตอนใส่เส้นนี่เอาเอิงใส่เส้นใส่หมดเลยเหรอคะทั้งหมดเลยลูกใส่เลยค่ะทำไมเสียงต้องขนาดนั้นคะไม่เข้าใจไม่กระเด็นแต่แม่วิ่งมาอยู่ข้างหลังแล้วนะเป็นน้ำไม่กระเด็นหรอกจ้ะกดลงไปลูกกดลงไปนะคะเส้นนี่ช่วยอะไรไหมคะไม่พอนะเอิงชอบพวกเรา3คนที่แบบพยายามจะช่วยตลอดเวลาแต่ว่าไม่ได้ช่วยดูเหมือนเป็นภาระมากกว่าพี่แต่ได้ข่าวว่าธุรกิจพี่นี่ลูกชายช่วยด้วยไหมคะใช่ค่ะเด็กๆ เขาชอบเขาแฮปปี้ค่ะช่วยทำอะไรบ้างคะก็ยังทำทุกอย่างเพราะว่าพี่ไม่มีการตลาดนะทำการตลาดเองเวลาว่างพี่ก็ไปลงตลาดมีลำโพงชุดหนึ่งก็ลากไปมีตลาดกับลูกชายค่ะเห็นว่าเคยไปขายที่ฮอลแลนด์ด้วยเหรอคะอ๋อที่เนเธอร์แลนด์เหรอคะจริงๆพี่ไม่ได้ไปขายหรอกค่ะเพราะว่าจริงๆของเรายังไม่ได้นำเข้าแล้วมันยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายอย.ยังไม่ได้แต่ตอนนั้นที่หิ้วไปเพราะว่าเราไปพรีเซนต์ลูกค้าพรีเซนต์ลูกค้าเพื่อจะบูธอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไปเปิดบูธค่ะไม่ได้แบบหาตัวแทนแล้วพี่ก็เข้าไปในอัมสเตอร์ดัมอย่างเงี้ยในร้านช็อปพวกโคสลี่ไทยพวกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะใช่ใช่ไปติดต่อตัวแทนจำหน่ายแล้วในเมืองไทยนี่ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อไปเป็นกลุ่มไหนคะก็ทั่วไปเลยค่ะส่วนมากคนสูงอายุเนี่ยเขาก็จะตามพี่เพราะว่าดู YouTube อ๋อแล้วคนไปเรื่อยๆหรอโอเคค่ะแล้วก็เห็นพี่สุแบบเสร็จแล้วเดี๋ยวใส่จานได้เลยดูสวยอ่ะชิมมันด้วยอ่ะแล้วไอ้คนละนี่ต้องเคี่ยวไปถึงเมื่อไหร่เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะให้น้ำไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอยากรู้ราคาพี่สุราคาแต่ละอย่างกี่บาทนะคะอย่างเช่นน้ำปลาร้าเนี่ยน้ำปลาร้าถ้าเป็นขวดจะอยู่ที่ขวดละ35บาทไม่ถึง35บาทโอเคนะโอ้พี่ตอนนี้พี่จัดราคา3ขวดร้อยด้วยพี่ตอนนี้พี่เอากำไรเลยอ่ะอันนี้ตำได้กี่ครกเนี่ยเยอะมากเลยนะคะหัวปลาขนาดนี้ตำได้เยอะมากไม่นานอยู่ค่ะค่ะเก็บในตู้เย็นได้กี่จริงๆได้3ปีแล้วยิ่ง3วันก็หมดแล้วอ๋อแล้วอันนี้แล้วอันนี้ล่ะคะถ้าเกิดผัดหมี่จะอันนี้กี่บาทคะขวดนึงเหมือนกันค่ะ35เหมือนกันไม่ค่ะผัดหมี่พี่จะขายเป็นชุดอย่างนี้ค่ะอ๋อเส้นด้วยเส้น150ชุดละ150ค่ะและอันนี้ล่ะคะอันนี้120แล้วก็ปุกใหญ่เล็กไซส์กลาง170ค่ะไซส์ใหญ่คืออันนี้เนี่ยคะอ๋อไซส์ใหญ่ก็ไม่ได้มันจะมีไซส์ใหญ่320บาทจ้ะค่ะมี3ไซส์ใจก็สอบถามกันได้นี่ Facebook ขึ้นให้เลยไลน์ไปเลยเอิงว่าเดี๋ยวมีโปรโมชั่นด้วยซื้อ3ขวด101ใช่มั้ยน้ำปลาร้าใช่ใช่ตัวแทนด้วยนะคะรับตัวแทนด้วยนะคะรับหมดเลยค่ะติดต่อมาได้นะคะที่Facebook เพจบ้านสุนารีน้ำปลาสุนารีไลน์มาก็ได้บ้านสุนารีดูสิมากๆได้หลายอย่างจริงๆค่ะแอบชิมก่อนได้มั้ยนี่ต้องใส่อะไรมั้ยคะพี่คนไปเรื่อยๆหรอไปเรื่อยๆก่อนหนูจัดการให้คุณแม่หน่อยได้ค่ะพอตักเยอะขนาดนี้นะนึกภาพที่พี่สุนารีกลับบ้านเลยที่กับปูเสือแล้วนั่งยาวกันไปเต็มสวนน่ะเดี๋ยวสตูดิโอเราจะเป็นแบบนั้นนะคะหลังจบรายการเดี๋ยวทุกคนในชั้น11เนี่ยจะมานั่งกินผัดหมี่แล้วก็กินยำของพี่สุนารีกันโอ้จับจับจับนี่พี่แจนดูคร่อมเลยค่ะคร่อมคร่อมโอเคนี่ท่าผัดไปทั้งมันเยอะไปใช่ไหมอนุญาตใช้อันนี้สองแต่กลิ่นดีมากเลยนะเป็นไงบ้างอร่อยจนมันง่วนเลยอ่ะขอลองหน่อยนะเข้มข้นเหรอนี่ดูเส้นอันนี้โดนเส้นเขาดูหนึบดีนะพี่สู่เส้นดูดีมากเลยอ่ะเส้นดูดีมากกินอร่อยอ่ะเอาอะไรคะอร่อยไหมอร่อยเลยพี่ปลาเหม็นไหมไม่เหม็นหอม
เค็มพอดีไหมเค็มพอดีไหมพูดได้ดีโทษนะคะเอาละค่ะพี่มันต้องให้ฉ่ำๆอย่างเงี้ยผู้ช่วยค่ะผู้ช่วยค่ะนี่ก็ผู้ช่วยเหมือนกันค่ะยืนถือจานรอผู้ช่วยเยอะแล้วไงแอนก็กินตรงนี้แทนแล้วกันอุ้ยเส้นมันดูหนึบมากเลยอ่ะมันแห้งเร็วเหมือนกันเนาะจริงผัดหมี่โคราชเส้นก็สำคัญนะไปเอาเส้นที่แบบไม่หนึบมาก็ไม่อร่อยเนาะใช่ใช่เส้นนี่มีผลมากเลยค่ะใช่มากเส้นก็เป็นโรงงานที่เขาทำแบบพี่ก็กินมาตั้งแต่เกิดมาก็กินแล้วอ่ะค่ะเก่าแก่ใช่ใช่จ้ะอะไรคะแม่คะเดินตักให้มาจะได้ไม่กระเด็นเอาไม่เป็นไรไหมมานี่เลยโอ้นี่เราไม่เคยเลยเนาะต้องอย่างนี้เลยแขกรับเชิญมาทำกับข้าวให้เรากินสดๆแบบนี้ในรายการแล้วคือนี่คือผัดหมี่โคราชจากเจ้าของสูตรดั้งเดิมโอ้ยยอดโอ้โหผัดหมี่โคราชกินกันทั้งหมู่บ้านนะฮะต้องค่ะเดี๋ยวนะคะตอนนี้ทุกคนน้ำลายสอกันหมดแล้วนะคะโอ้โหพี่เป็นคนที่มีฝีมือในการทำอาหารจริงพี่อยากให้ชิมนะชิมเอาหมดเลยเหรอพี่แล้วพี่แบบเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านจริงอ่ะโอ้โหนี่เอาไก่โปะหน้าไก่เอาไก่ละไม่ใช่มีแค่เส้นนะจ๊ะเนื้อหนังมังสาก็มีนี่ต้องนิ่งมีการตกแต่งให้สวยงามนิดนึงตกแต่งนิดนึงนี่หนูชิมแล้วชิมสุดมากมาลงตรงไหนดีคะตรงนี้เลยค่ะลงตรงนี้เลยค่ะขนมจีนก็อร่อยมากนะตรงกลางเลยนะอุ้ยน่ากินมากจริงๆย่านนะคะอ่ะคุณแอนไปชิมเลยไปเลยใกล้เลยอ่านี่เราจะไม่ย่นเบรกอะไรกันนิดนึงเลยอะคะอะไรนะคะจะผัดกันไปเรื่อยๆทำกับข้าวกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอคะคุณมันดีมากเลยเนาะเป็นไงคุณแอนเส้นหนึบหอมดีเส้นดีมากเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านอยากจะชิมผัดหมี่โคราชแบบนี้หรือจะมียำขนมจีนแล้วมีน้ำปลาร้าแบบนี้สั่งได้ที่ไหนนะคะพี่สุคะก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะใครที่สนใจจะรับไปขายหรือจะซื้อไปทานนะคะสามารถสั่งออนไลน์ได้นะคะที่เพจบ้านสุนารีน้ำปลาร้าสุนารีนะคะหรือไลน์บ้านสุนารีเป็นภาษาอังกฤษนะคะเซฟหน้าจอไว้เลยนะคะแล้วก็ติดตามผลงานที่สุดได้แบบโอ้โหตอนนี้เต็มไปหมดเลยอ่ะก็ทั้งคอมเมนต์งานโชว์ก็รับนะก็ยังรับอยู่ยังรับทุกอย่างงานโชว์งานร้องเพลงอีเวนต์รับหมดค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆที่สละเวลามาให้รายการผู้หญิงอยากเล่านะเรารอคิวพี่มานอนดีใจที่ได้เจอนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะทานอาหารคาวแซ่บๆจากพี่สุกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงหน้าเนี่ยทานคาวต้องทานหวานเอาใจสายหวานค่ะเอิงยกเอาร้านขนมหวานในตำนานเปิดมามากกว่า30ปีมาไว้ในรายการกับร้านมุกเต้าถึงตามกันช่วงหน้าค่ะช่วงสุดท้ายเอิงเพลินพุงนะคะอย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการเราเอาใจสายหวานยกเอาร้านเต้าถึงในตำนานมาไว้ในรายการค่ะกับร้านมุกเต้าถึงเจ้าของทั้งหน้าหวานชื่อก็ชื่อว่าคุณหวานอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีไฟอะหน้าหวานด้วยอะเจ็บของเราคือนอกจากจะเป็นอาหารหวานแล้วชื่อเจ้าของก็ชื่อหวานหน้าตาเจ้าของก็หวานสวยถามคุณหวานนิดนึงค่ะที่มาของร้านมุกเต้าถึงอย่างที่เราบอกไปเป็นตำนานและเปิดมา30ปีตั้งแต่รุ่นคุณยายค่ะต้องเล่าก่อนว่า ร้านเริ่มแรกเดิมทีอะค่ะเป็นร้านน้ำแข็งใสเล็กๆนิดเดียวคือมีไม่กี่อย่างเหมือนสมัยก่อนมันไม่ค่อยมีน้ำแข็งใสแล้วก็คือเราก็จะมีคุณยายเขาก็จะมีเครื่องแค่ไม่กี่อย่างมีน้ำกะทิธรรมดาธรรมดาแต่ว่ามันเหมือนบ้านเราอากาศมันร้อนเนาะแล้วก็คนก็ชอบทานของหวานเราก็เลย เขาก็เลยเหมือนค่อยๆเพิ่ม
เมนูใหม่ๆขึ้นมาค่ะก็คือคุณยายเนี่ยเริ่มต้นเป็นร้านน้ำแข็งใสเล็กๆมาถึงรุ่นคุณแม่รุ่นคุณแม่คือคุณมุกที่มาของชื่อร้านค่ะรุ่นคุณแม่นี่เครื่องเยอะขนาดนี้เลี้ยงคะยังไม่เยอะเท่านี้ค่ะรุ่นคุณแม่เนี่ยค่ะจะเป็นมีเพิ่มขึ้นมาเป็นพวกขนมที่เป็นพวกยาจีนเป็นพวกแปะกล้วยรากบัวหัวซัวพุทราจะเป็นแบบนั้นค่ะแล้วก็จะเป็นเน้นเป็นเต้าทึงแล้วก็สดิ่มทับทิมมะพร้าวแต่พอมารุ่นของคุณหวานปุ๊บมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกคะใช่แล้วพอเป็นรุ่นเราก็จะมีเป็นเพิ่มไอติมค่ะไอติมไข่แข็งเป็นไอติมไข่แข็งขึ้นมาเดี๋ยวเราจะคุยกันนะเรื่องไอติมไข่แข็งแต่ว่าก่อนอื่นค่ะถามถึงจุดเด่นของร้านก่อนร้านนี้ว่ากันว่าทุกอย่างทำเองหมดเลยเครื่องใช่ค่ะถ้าเป็นเครื่องเชื่อมทั้งหลายเนี่ยเราจะทำเองหมดเลยเชื่อมเองหมดทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าแต่ละอย่างมันใช้เทคนิคมันไม่เหมือนกันเนาะยังไงบ้างคะที่เป็นแบบสเปเชียลพิเศษของทางร้านเลยสเปเชียลก็จะเป็นรากบัวเมื่อกี้เอิ้งชิมอย่างแรกเลยอร่อยมากเข้าใจว่าจะทำการที่ไหนก็เหมือนกันหมดแต่ไม่เหมือนใช่ไหมมันจะบางร้านจะแข็งมันด้วยความว่าน้ำตาลหรือการต้มนานใช่ค่ะมันก็จะแข็งหรือกระด้างว่าอันเนี้ยมันจะนุ่มๆนี่พี่แจนเอาจริงเหนียวนิดนึงค่ะคือเอิงอ่ะชิมเอิงด้วยความที่เป็นสายหวานเอิงชิมแต่ตอนก่อนเข้ารายการมันนุ่มมันละมุนมันแบบคือแล้วมันหนึบอ่ะหวานมันหนึบมากหนึบพี่แจนสารฝันเอาเลยค่ะพี่แจนอยากชิมอะไรคุณดิฉันรอเวลานี้เอาจริงว่ารอคุณคุยเนี่ยสารฝันเลยนะอยากเป็นแม่ค้าขายขนมหวานค่ะเพราะรู้สึกว่าเครื่องมันเยอะดีอ่ะคุณแม่เชิญเลยให้คุณหวานเล่าอ่ะเล่ามาต้องใส่อะไรยังไงบ้างคะเริ่มต้นยังไงคะจริงของที่ร้านนะคะเราสามารถใส่ได้ทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะลูกค้าทานอะไรชอบทานอะไรใส่ได้หมดเลยค่ะเจ๊คะเราจะไม่บังเจ๊เจ๊เจ๊แจนเจ๊เจ๊เอาแผ่นแป้งแผ่นแป้งนะให้คุณหวานเล่าว่าพิเศษยังไงแผ่นแป้งที่นี่แป้งค่ะมันจะเป็นลักษณะของการจะหนึบหนึบหน่อยถ้าใครที่ชอบทานความรู้สึกเหมือนไข่มุกมันจะเป็นเท็กเจอร์ประมาณไข่มุกชานมไข่มุกแบบนั้นค่ะทับทิมกรอบทับทิมกรอบข้างในจะเป็นแห้วแล้วเราก็จะคลุกแป้งนิดเดียวบางๆแต่เน้นจากความหนึบกรอบได้ต่อได้ต่ออะไรต่อเอาพี่แอนมะพร้าวกะทิเด็ดมะพร้าวกะทิโอเคแสดงว่าสายหวานของจริงดีมากทำยังไงคะทำไมแตกต่างจากร้านอื่นมันนุ่มมันละมุนมากเพราะว่าถ้าเกิดมะพร้าวกะทิบางร้านทั่วๆไปอะค่ะเขาจะใช้แต่มะพร้าวแบบไม่เชื่อมคือเป็นมะพร้าวสดมาเลยแล้วหั่นชิ้นเสิร์ฟแต่ว่าของเราอะค่ะจะเป็นมะพร้าวกะทิเอามาเชื่อมอีกทีนึงมันจะหวานหอมแล้วมันมีความมันของตัวมะพร้าวกะทิเองอะค่ะเอานี่ๆๆนี่ด้วยลูกเดือยลูกเดือยกรรมวิธีการทำแตกต่างจากร้านอื่นค่ะโอเคใส่เสร็จแล้วค่ะพอแล้วค่ะว่าจะลองน้ำมีน้ำมีกี่แบบคะน้ำมีเป็นถ้าทานเป็นทับทิมมะพร้าวจะเป็นน้ำกะทิมันจะเป็นน้ำกะทิอบควันเทียนนะคะควันเทียนด้วยไหนช้อนเอาช้อนตรงนั้นก็ได้ค่ะมีฉันเอาน้ำนี้ได้มั้ยเอางั้นดีกว่าอันนั้นน้ำอะไรอ่ะไหนคะอันนี้เป็นน้ำลำไยค่ะก็อยากกินน้ำกะทิอบควันเทียนช้อนนั้นดีกว่าเดี๋ยวมันเลอะอันนี้อันนี้มันเป็นช้อนไม่ได้เป็นช้อนไม่ความเกี่ยงกันด้วยคุณผู้ชมมากแบบไหนโอ้ยมันเรียวมากจริงๆนะกะทิประมาณนี้ได้ไหมประมาณ1ช้อน1ช้อนนะคะ1ช้อนแล้วไงคะแล้วก็เราจะราดด้วยตัวนี้ค่ะเป็นกะทิสดอีกทีประมาณนี้ด้วยนะใช่กะทิสดนี่ไม่ต้องเยอะประมาณนี้ไม่ต้องเยอะแล้วแต่ชอบมันชอบมันมากมันต้องใส่น้ำแข็งคุณแอน2ช้อนไปเลย2ช้อนไปเลยกะทิมาตักเพิ่มให้มาทำไมอ่ะขอช้อนด้วยขอช้อนทำไมอ่ะเพราะว่าต้องกินแบบเค็มๆหน่อยพูดจริงๆกะทิมันเค็มๆพอต้องสองกะทิเขาดูดีมากนะกะทิเขาดูดีมากอ่ะเดี๋ยวให้ดูค่ะกะทิเนี่ยข้นมากอ่ะเขาบอกว่าคนต่อคิวกินกันแบบแน่นร้านเลยเหรอใช่ค่ะมีรับบัตรคิวต้องรับบัตรคิวว่านี่ค่ะแบบเวลาทำหนึ่งถ้วยเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะใช่ค่ะหนึ่งถ้วยใช้เวลาไม่นานแต่ว่าต้องรับบัตรคิวเลยนะชอบเด็กตักน้ำแข็งมากเลยค่ะแอบไปตักน้ำแข็งอยู่ตรงนี้ค่ะตักให้ตัวเองอ่ะคุณชิมตัวเต้าทึงมีอะไรอีกไหมคะที่เป็นอ๋ออันนี้อะไรที่เอิงเกริ่นเอาไว้ชื่อเนี่ยคือห่วยซัวห่วยซัวค่ะห่วยซัวไม่รู้ว่าเองยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรแล้วมาจากอะไรแต่รูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับเครื่องยาจีนใช่ค่ะมันเป็นเครื่องยาจีน
แบบนึงเป็นสมุนไพรจีนอย่างเงี้ยแต่ว่าจากเขาส่วนใหญ่เขาจะเอาไปตุ๋นไก่ตุ๋นเนื้อตุ๋นค่ะเพราะว่ามันมีสรรพคุณบำรุงร่างกายช่วยแบบให้นอนหลับสบายบำรุงไตอะไรแบบแต่ว่าเราเอามาทำเป็นของหวานใช่ค่ะเราเอามาเชื่อมหน่อยหน่อยมันเชื่อมอ่ะมันเหมือนมันเชื่อมมันเหมือนมันจะเหนียวมีความเหนียวแต่เหนียวว่ะนึงค่ะไม่เคยเห็นที่ร้านไหนเลยนะอันเนี้ยน่าทานมากอ่ะไปแล้วใช่ไหมคะเต้าถึงถ้วยหนึ่งคุณแอนเป็นไงคะรสชาติมีความสุขจังเลยดีเนาะแต่ว่าไม่ใช่แค่นี้นะคะไม่ใช่แค่เมนูเต้าถึงที่มีเครื่องมากกว่า15ชนิดเมนูไข่แข็งเขาก็เด็ดมากคือไอศกรีมเนี่ยทำเองหมดเลยทุกขั้นตอนแล้วไข่ก็พิเศษเหมือนกันค่ะไข่เอามาจากไหนคะคือไข่ถ้าเป็นไข่ทั่วไปอะค่ะมันจะไม่ได้ความเป็นลูกเป็นทรงเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ไข่ที่มันสดมากๆมีความเป็นวุ้นไข่ขาวยังเป็นต้องเป็นวุ้นอยู่รอบๆอันนี้มันละลายแล้วตักใหม่เลยดีกว่าเอิงว่าเด็กไข่ไอติมเด็กไข่ไอติมอยู่ข้างหลังแล้วอุ้ยคุณมันแบบคุณแอนเอามาหมดเลยคุณแอนยกมาเลยมันมากเลยคุณจริงแอนยกมาเลยนี่ให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นแบบใส่มาแบบนี้เลยไข่แข็งโอ้ยอันนี้เป็นสายไอติมไข่แข็งเลยนะมองจริงหาทานยากนะเดือดถ้วยหนึ่งสิคะหาลูกหนึ่งสิคะชิมสิคะขออนุญาตนะคะเอาไข่เยอะๆสิเอาลูกที่มันไข่เยอะๆว่ะลูกค้าคนนี้ลูกค้าเยอะจริงๆล่ะพิเศษยังไงคะไอศกรีมไข่แข็งของทางร้านตั้งแต่ไอศกรีมเลยตัวไอคือต้องเล่าก่อนว่าตัวชอบทานไอศกรีมมากเราก็คือไปทานไอติมกะทิหลายๆที่แล้วคือเขาจะมีเครื่องใส่ให้นิดนึงหรือบางร้านจะเป็นแบบไอติมที่มีลอดช่องมีอะไรผสมอยู่ในเนื้อไอติมอยู่แล้วแต่ว่าเราก็มาอะแดปต์ว่าร้านเราอ่ะมันมีเครื่องน้ำแข็งใสเยอะมากเลยถ้าเราไอติมมาใส่กับน้ำแข็งใสเราอ่ะมันจะอร่อยไหมด้วยความชอบส่วนตัวเนาะก็เลยลองดูพอลองดูแล้วรู้สึกว่ามันดีก็เลยลองขายมันดีอ่ะก็เลยลองขายแล้วก็คือได้แบบกระแสตอบรับจากลูกค้าดีเพราะว่าเราใส่เลือกเครื่องจะใส่เครื่องเต้าถึงก็ได้ใส่เครื่องอะไรก็ได้เลยกี่อย่างก็ได้เท่าที่ลูกค้าชอบถ้วยละถ้าไอติมไข่ไม่ใส่เครื่องถ้วยละ35ค่ะถ้าใส่เครื่องก็จะ40แล้วก็เพิ่มเครื่องได้ตามแล้วแต่พยาศัยเลยค่ะเพิ่มอีกได้เลยค่ะแอนตามหาร้านที่มีไอติมแล้วใส่ไข่แข็งมานานละจริงก่อนมีแล้วหายไปช่วงนึงร้านนี้หรือเปล่าเคยเปิดที่ไหนนะคะแล้วก็หายไปช่วงนึงคือแรกช่วงก่อนหน้านี้คือจะขายอยู่ที่สุขุมวิท38ค่ะเป็นถนนที่เป็นสตรีทฟู้ดที่มันมีอาหารเยอะๆค่ะใช่แล้วก็คือหลังจากนั้นคือเขามีการแบบปรับเปลี่ยนเราก็เลยย้ายจากตรงสุขุมวิท38ไปอยู่ที่เริ่มเป็นขยายร้านเป็นร้านใหญ่อยู่ที่อ่อนนุชค่ะอ่อนนุชซอย9อ่อนนุชซอย9แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้มีแค่ร้านเดียวมีกี่สาขาคะตอนนี้มี3สาขาค่ะมีอ่อนนุชซอย9มีที่ไหนคะมีถนนตรงถนนพัฒนาการค่ะพัฒนาการแล้วก็ลาดกระบังค่ะแล้วก็ลาดกระบังถ้าคุณผู้ชมอยากจะทานเดี๋ยวขึ้นให้เลยนะคะร้านนี้ค่ะมุกเต้าถึงไปกันได้3สาขาไอจง IG มีไหมคะมีเป็น Facebook แล้วก็ LINE แอดค่ะเข้าไปดูได้นะคะ ว่ามีเมนูอะไรบ้างเพราะว่าเครื่องเยอะจริงๆมีทั้งโอ้โหแบบเนี่ย delivery มั้ยอ่ะคุณมีค่ะ delivery ก็มีมีด้วยเหรอไข่แข็ง delivery ได้ด้วยได้ค่ะดีอ่ะก็มีออกงานตัวไข่แข็งดีมากเลยนะตอนที่ตีนตัวที่ไข่แข็งเพราะเราเข้าไปอ่ะมันจะมันๆใช่ใช่ดีมากไข่แข็งดีมากเลยอ่ะค่ะเพิ่มแป๊บเดียวคนละก้อน2ก้อนนะคะจริงทำเองตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยค่ะมันคือไอติมกะทิไหมคะไอติมกะทิค่ะเป็นไอติมกะทิล้วนๆเลยว้าวแต่จริงอร่อยจริงอร่อยอร่อยมากถ้าคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่อยากจะทานมีโปรโมชั่นให้กับแฟนๆรายการไหมคะคือพิเศษเฉพาะแฟนรายการผู้หญิงอย่างเราค่ะคือทานรับประทานที่ร้านครบ200บาทนะคะเราแถมฟรีไอติมไข่แข็งใส่เครื่องเลยค่ะ1ถ้วยใส่เครื่องด้วยนะด้วยนี่ไปกินกับเพื่อนนี่สบายๆเลยนะใช่โอ้โหนี่บอกไปเลยนะคะว่ามาจากรายการผู้หญิงอยากเล่าเอ๊ะโปรนี้หมดเมื่อไหร่คะคุณหวานถึง30พฤศจิกาถึง30พฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็ที่นี่ค่ะไม่ได้มีแค่เต้าถึงไม่ได้มีแค่ไข่แข็งสลงสลิมมีหมดเลยฝั่งด้านนู้นคุณแอนแนะนำหน่อยสิคะตรงนั้นน้ำลำไยนี่มีอะไรพิเศษด้วยไหมน้ำลำไยจะเป็นเราสั่งลำไยมาจากสวนลำไยจริงๆเลยนะคือไม่ได้ทั่วไปแต่ว่าเราสั่งมาจากโรงงานที่เขาทำลำไยสีทองอะไรแบบนี้เลยคือเราคัดวัตถุดิบเลยแหละค่ะสั่งโดยตรงมาจากโรงงานอย่างนี้เลยไม่ใช่ลำไยแห้งที่ไหนก็ได้คือต้องสั่งมาเลยใช่นะลองเทสแล้วมันไม่ได้นี่ไงเขาละเอียดลงไปนะอ่ะสลงสลิมลูกเดือยเราก็จะมีเป็นพวกสลิมแล้วก็เป็นชุดที่ทานกับน้ำแข็งใสโดยทั่วๆไปก็จะเป็นเน้นเป็นกะทิ
ค่ะอบควันเทียนเนาะแล้วที่ร้านก็จะมีตัวที่อยากจะพรีเซนต์นิดนึงคือเป็นกะทิลอดช่องทานกับลอดช่องคือตัวกะทิลอดช่องเราอ่ะเป็นกะทิลอดช่องที่ใช้น้ำตาลมะพร้าว 100% สั่งมาเหมือนกันสั่งมาจากแถวบ้านแพ้วคือเป็นน้ำตาลมะพร้าวล้วนๆเลยซึ่งถ้าไปทานบางร้านร้านอื่นๆทั่วๆไปจะเป็นน้ำตาลปี๊บซึ่งมันจะหวานแหลมๆแต่น้ำตาลกะทิลอดช่องเราอ่ะมันจะติดเปรี้ยวนิดๆปลายลิ้นไม่ได้เสียนะไม่ได้เสียใช่ใช่ใช่ลูกค้าจะแบบเอ๊ะแต่ว่าความหอมกลิ่นมันจะขึ้นค่ะมีให้ชิมเดี๋ยวมีให้ชิมด้วยคือน่ากินทุกเมนูเลยเอิงเชื่อว่าสายหวานนี่คือเคลิ้มเลยนะคะอยากจะพุ่งตรงไปแล้วย้ำอีกทีนึงค่ะมีกี่สาขานะคะถ้าเกิดอยากจะทานเปิดปิดกี่โมงคะมี3สาขาตอนนี้มีอ่อนนุชซอย9นะคะพัฒนาการพัฒนาการระหว่าง76กับ78ค่ะแล้วก็ลาดกระบังค่ะทีนี้เปิด5โมงเย็นค่ะปิดเที่ยงคืนเปิด5โมงเย็นนะปิดเที่ยงคืนนะคะทุกสาขาทั้ง3สาขาเลยแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งนึงค่ะบอกว่ามาจากรายการผู้หญิงอยากเล่าทานครบ200บาทแถมไปเลยไอศกรีมไข่แข็ง1ถ้วยฟรีพร้อมกับเครื่องแน่นๆวันนี้ขอบคุณคุณหวานมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมไปจัดการนะคุณผู้ชมจะไปคืนนี้เลยหรือจะไปเสาร์อาทิตย์นี้ก็ได้ขอให้มีความสุขในวีคเอนนี้ด้วยนะคะหมดเวลาของรายการผู้หญิงอยากเล่าแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ